ดรีมเพชรอีซูซูมอบรางวัลแชมป์อีซูซูเยาวชนสัมพันธ์2562เตรียมสารฝันเส้นทางศิลปะเพื่อเยาวชนในครั้งต่อไปบริษัทดรีมเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดนำโดยมิสเตอร์โตชิอากิไมเอคาวะกรรมการผู้จัดการจัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนคนเก่งที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2562ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปต่างประเทศทางอีซูซูจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยมอบเงินทุนการศึกษามูลค่ารวม 1.2 ล้านบาทแทนรางวัลอีซูซูพาน้องๆท่องญี่ปุ่นแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศในโครงการนี้แทนพร้อมตอกย้ำปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนของชาติผ่านกระบวนการศิลปะอย่างไม่หยุดยั้งโดยเชิญชวนเยาวชนเตรียมพร้อมฝึกฝีมือการวาดภาพเพื่อสมัครร่วมโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์ในครั้งต่อไป本当はですね日本ツアーをぜひ行きたかったんですけれどもCOVID-19 ですねこれのあれでやっぱり生徒さんの健康が一番ですので今回はキャッシュに変えることにいたしましたท่านประธานก็บอกว่าจริงๆแล้วเราอยากพาน้องๆไปรับรางวัลอีซูซูพาน้องๆท่องญี่ปุ่นกำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคมปีนี้แต่ทุกท่านก็ทราบดีนะคะว่าโควิด-19 นั้นเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทั้งหมดและเราก็คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของเด็กๆและความปลอดภัยเป็นสำคัญเราตัดสินใจงดการเดินทางแล้วก็เปลี่ยนเป็นรางวัลเงินสดแทนค่ะแล้วสำหรับโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์ครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อไหร่คะท่านประธาน来月にはですね、アナウンスできると思いますので、ぜひ注目しててください。ท่านประธานก็บอกว่าเราคงประกาศรายละเอียดได้ในเดือนหน้านะคะเดือนพฤศจิกายนขอให้น้องๆเยาวชนที่สนใจติดตามรายละเอียดจากโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์ได้ค่ะขอบคุณท่านประธานและคุณคาซาร่ามากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอขอบคุณอีซูซูที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะทำให้หนูได้มีโอกาสที่ได้รางวัลต่างๆมากมายได้ประสบการณ์ค่ะรู้สึกดีใจที่ได้รางวัลชนะเลิศค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่หนูมาประกวดค่ะพวกหนูขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าร่วมโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์